สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อสารโดยภาคพลเมืองเพราะคุณก็เป็นนักข่าวได้ค่ะนักข่าวพลเมืองเครือข่ายการศึกษาทางเลือกเป็นกลุ่มครูซึ่งเดินทางไปที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพวกเขาสนใจการจัดการเรียนการสอนที่นั่นเพราะว่าเน้นให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการผสมผสานหลักสูตรเข้ากับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนวันนี้เรื่องราวที่พวกเขาสื่อสารมาเป็นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านวิสาหกิจชุมชนค่ะกล้วยเป็นพืชที่มีมากในท้องที่บ้านสะลุมพุกชาวบ้านมีแนวคิดที่จะแปรรูปเพื่อสร้างรายได้จึงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและผู้นำชุมชนเกิดเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนของชุมชนหนองสาหร่ายผู้นำชุมชนมีแนวคิดที่จะนำวิสาหกิจชุมชนเข้าไปจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในตำบลหนองสาหร่ายทุกโรงเรียนโรงเรียนสะลุมพุกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน120คนได้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิสาหกิจชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือนนักเรียนจากโรงเรียนสะลุมพุกจะได้เวียนมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนวันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับคุณแม่สุวรรณคงกระพันคุณแม่สุวรรณคงกระพันปราชญ์ชาวบ้านที่จะคอยให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการผลิตขนมกล้วยกล้วยแม่สุวรรณถ้าเกิดเด็กสนใจจะว่าเออยายให้ลูกไส้มั่งให้ลูกคนมั่งอะไรมั่งเนี่ยเด็กจะสนใจถ้าเกิดเด็กไม่สนใจจะมองมันจะมองผิวเผินมองรู้เลยเด็กคนนั้นไม่สนใจจะมองรู้จะมองผิวเผินทางโรงเรียนก็จะจัดตารางการเรียนการสอนแต่ถ้าเป็นวิชาหลักพวกทักษะอะไรต่างๆเนี่ยจะไว้ช่วงเช้าแต่วิชาการงานอาชีพนะคะวัดที่โรงเรียนนี้เปิดงานอาชีพก็จะจัดตารางไว้ให้เรียนในภาคบ่ายค่ะรู้ว่าจะทำกล้วยเนี่ยควรจะใช้น้ำเกลือดีกว่าน้ำปูนใสค่ะเพราะว่าเวลาเราทอดไม่ทันเนี่ยนะคะเนื้อกล้วยมันก็จะไม่แข็งเกินไปค่ะแล้วคุกเราก็ไม่ควรจะใช้ผงปรุงรสมากเกินไปเพราะว่ารสชาติอาจจะออกมาเค็มเกินไปหรือไม่พอดีค่ะในการจัดการเรียนการสอนก็ช่วยแนะนำให้นักเรียนได้เรียนในวิชาที่ตนเองชอบตนเองเลือกโดยที่โรงเรียนเนี่ยก็จะเปิดการเรียนการสอนในงานอาชีพอย่างเช่นการถนอมอาหารโดยที่ให้มาเรียนรู้กับชุมชนหลังจากจบไปแล้วเขาก็จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเด็กนักเรียนที่เรียนจบม.3เนี่ยไม่ทุกคนที่จะเรียนต่อบางคนนี่ถ้าทางบ้านเขาไม่พร้อมก็จะไม่ได้เรียนต่อเด็กก็จะต้องอยู่บ้านคือการที่เราได้จัดการเรียนการสอนงานอาชีพเนี่ยเด็กก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองหารายได้เพิ่มอีกทางนึงมันก็พอเด็กมามันไม่ว่ามาเรียนรู้เราก็จะภูมิใจนะไม่ใช่ว่าเราจะว่าไอ้ความเมื่อยเมื่อเด็กมาความเมื่อยเมื่อเราจะให้ไปอ่ะไอ้ความเมื่อยความร้อนเนี่ยนะเราจะให้ไปอ่ะเมื่อว่าเด็กมาช่วยเราใช่ป่ะเราก็เมื่อว่าดีใจครูมาหรือว่าเด็กมาช่วยมาอะไรเงี้ยเมื่อว่าเราก็เป็นแม่เรือเฮ้ยตอนเนี้ยเมื่อเราจะเป็นตัวแม่อะไรลูกๆได้มาช่วยมาอะไรเนี้ยบางคนก็ยายบางคนก็แม่บางคนก็อะไรละเราก็ภูมิใจเราก็ดีใจเด็กมาเดินมาเรียนรู้จากเราไปเด็กจะได้ไปทำโต้เราไปนะวันนั้นวันล่างเราที่มูลละไปเด็กมันจะได้มีวิชาทำอะไรตรงนี้อยู่เรามีความคาดหวังว่าทุกชุมชนมีสิ่งดีๆควรที่จะนำมาพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างจุดแข็งให้กับชุมชนของตัวเองต่อไปและนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นักข่าวพลเมืองเครือข่ายการศึกษาทางเลือกสนใจร่วมสื่อสารกับเราค่ะนอกจากที่พวกเขาบอกว่าวิสาหกิจชุมชนจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้ววิธีบูรณาการการเรียนการสอนแบบนี้ยังช่วยทำให้เยาวชนได้รู้จักชุมชนของตนเองมากขึ้นและที่สำคัญยังช่วยทำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแน่นแฟนขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองได้นะคะโดยการสื่อสารเรื่องราวรอบตัวและส่งมาตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพื้นที่สื่อพลเมืองเป็นของทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ